คำว่าหนวกหูไม่ได้ขึ้นอยู่กับเสียงค่ะขึ้นอยู่กับการตีความของผู้ใหญ่ค่ะฟังนะคะเสียงได้ยินเนี่ยมันไปรู้สึกที่ใจเมื่อกี้นี่คุณแม่ผ่านเด็กเวทีเด็กเมื่อกี้เนี่ยสนุกสนานมากเลยเขาจะเป็นสิ่งที่มีอนาคตในปัจจุบันถ้าเราฟังเขาด้วยใจของเราที่กว้างๆแล้ววางการจัดการของเราที่จะต้องให้เด็กเป็นอย่างที่เราอยากให้เขาเป็นแต่ถ้าเราเปิดใจเรากว้างๆแล้วยอมรับเขาอย่างที่เขาเป็นแล้วใจของเราไม่เป็นทุกข์เนี่ยเสียงอะไรก็ไม่หนวกหูก็เมื่อกี้เนี่ยเขาไม่ได้เชิญคุณยายเข้านะรายการเขาอะเป็นแต่คุณยายเนี่ยอยากจะบอกให้เขารู้ว่าคุณยายทวนดูเสียงของเขาเมื่อวานนี้ตอนที่ยกธงมนต์แล้วก็กลับไปดูซ้ำแล้วฟังเขาอีกทีนึง คือตอนแรกมันอาจจะฟังไม่ได้ยินทั้งหมดเพราะว่ามันหลายเด็กไง แต่พอกลับไปฟังซ้ำ เขาน่ารักมากที่เขาสามารถแลกเปลี่ยนความรู้สึกกับผู้ใหญ่ได้แล้วกอบกับว่ามันมีทีมแบบที่ทำงานโดยเด็กเองคือนึกออกไหมคะว่าเราไม่ได้เอาผู้ใหญ่ไปทำงานเด็กนะคะเราเอาเด็กที่สมัครใจจะไปดูแลเด็กมาทำงานเพราะฉะนั้นทีมของเราเนี่ยคือเด็กช่วยกันสร้างเด็กแล้วปรากฏว่าเขาเกรงใจกันทำไมเด็กที่ดูแลเด็กจึงไม่ไปจัดการเด็กรุ่นน้องให้ต้องเป็นอะไรดั่งใจเพราะเขาถูกสอนมาไม่มีใครเป็นดั่งใจเราเขาถูกสอนมาเลยค่ะงั้นถ้าเรามองว่าเขาถูกสอนมานั่นแปลว่าเราเวลาเราเห็นผู้ใหญ่ที่จัดการเด็กหรือเด็กรุ่นพี่ที่จัดการเด็กรุ่นน้องนั่นก็เพราะเขาเรียนรู้มาเขาต้องเรียนรู้แบบที่เขาไปจัดการถูกไหมคะยายนั่นคือสิ่งที่ยายบอกว่าเด็กๆเนี่ยน้องๆพวกเนี้ยเขาไม่จัดการเด็กเล็กกว่าไม่แต่ในขณะที่เราต้องยอมรับว่าข้างนอกบางทีเราจะเห็นเด็กที่โตกว่าจัดการเด็กที่เล็กกว่านั่นหมายถึงว่าเด็กที่โตกว่าน้องๆเหล่านั้นก็อาจจะถูกเรียนรู้ในอีกแบบหนึ่งใช่ไหมใช่คือเด็กเนี่ยเขาเรียนแบบนะมันยากอยู่นะอ้อมเรื่องเด็กเนี่ยคือมันมีทั้งเรียนแบบเรียนรู้ดูก่อนนะคะดูระดับนะคะดูระดับก่อนเผื่อคุณจะเข้าใจตัวคุณในบ้านเอาง่ายๆเด็กเนี่ยง่ายมากในการเรียนแบบเพราะฉะนั้นสื่ออะไรที่สะท้อนให้เกิดการเรียนแบบก็จะมีเด็กเรียนแบบเยอะเช่นใช้ความรุนแรงซ้ำๆก็จะเรียนแบบรุนแรงเพราะเชื่อเสร็จแล้วว่าอันนั้นน่ะคือสิ่งที่มันจะทำให้เขาเนี่ยโดดเด่นเอาละเสร็จแล้วกว่ามันจะพัฒนาไปสู่การเรียนรู้มันต้องเห็นทุกโทษแต่ในกรณีที่เด็กบางคนอาจจะเริ่มต้นจากเรียนรู้โดยไม่ต้องเรียนแบบอันนั้นเขาก็ก้าวเร็วนึกออกไหมคะเรียนแบบเรียนรู้ต่อไปถึงความรู้แจ้งเป็นสเต็ปที่3แล้วรู้แจ้งคือเด็กเนี่ยเขามี3อย่างเนี่ยนะให้คุณแม่ฟังขอยกตัวอย่างเด็กใส่แว่นตัวเล็กๆคนนึงบอกว่าที่จริงผมก็ไม่อยากมาหรอกครับเขาต่อต้านใช่ไหมค่ะแล้วเขาก็เปิดเผยกับแม่ว่าผมไม่ได้อยากมาแต่แม่บอกว่าลองไปดูไหมเขาก็บอกว่าเขาก็ลองเพราะว่าเขาก็ฟังแม่ค่ะโอเคนะคะเขาก็มาเรียนรู้จริงไหมถ้าเขามาเลยเขาไม่แลกเปลี่ยนเขาก็เอาแม่ให้มาก็มาแต่เนี่ยเขาแสดงว่าเขาไม่ได้อยากมานะแต่เขาก็ต้องฟังแม่ไงและเมื่อเขาเรียนรู้กับความจริงในค่ายเขาจึงรู้แจ้งว่าในที่สุดมันสนุกกลับไปขอบคุณแม่ได้เขารู้แจ้งเรื่องเล็กๆไปก่อนดูนะคำว่ารู้แจ้งของเรามันคือนิพพานของเขาก็คือชิมลองนะนิพพานชิมลองแบบเย็นหนึ่งเห็นการต่อต้านนะคะสองสื่อสารกันด้วยความเคารพเป็นศีลละศีลเป็นอะไรกุญแจดอกแรกละไม่ก้าวร้าว 3. ลองปฏิบัติเข้าสู่การปฏิบัติพบปฏิเวกแล้วพ้นทุกข์